วันนี้พามาเดินเที่ยวตลาดต้นไม้ซอยกีบหมูเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เรามาตามหากุหลาบวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักกันค่ะที่นี่จะมีต้นไม้ขายมากมายนะคะแต่ช่วงนี้จะมีกุหลาบมากเป็นพิเศษค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะตั้งแต่80ถึง150บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะร้านนี้เป็นร้านประจำค่ะดอกนี้เป็นดอกสีขาวนะคะแต่ภาพเห็นไม่ชัดจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นกุหลาบหนูแล้วก็เป็นกุหลาบตัดดอกประมาณพันไฮบริดประมาณนี้นะคะและที่ได้คือต้นนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าพันธุ์พวงชมพูต้นจิ๋วๆดอกจิ๋วๆค่ะคล้ายๆซากุระเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยอันนี้คือกุหลาบจิ๋วนะคะกุหลาบพวงชมพูก็กุหลาบหนูกุหลาบเหลืองแล้วก็เป็นตระกูลกุหลาบพวงและตระกูลไฮบริดนะคะชาไฮบริดนะคะที่ชอบคือเนี่ยสีเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะหมดใจไม่ไหวก็เอาแค่ที่เราต้องการพอค่ะเพราะที่บ้านมีเกือบ30ต้นแล้วนะคะนี่ค่ะพันเดียวกันกับเมื่อกี้เลยสวยมากถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือไม่ไกลจากที่นี่มากนะคะปักหมุดมาเลยค่ะซอยกีบหมูก็จะเป็นร้านต้นไม้มีทุกอย่างนะคะตระกูลไม้ไม้ล้มลุกไม้อายุสั้นไม้ฤดูหนาวช่วงนี้นะคะจะเป็นฤดูหนาวก็เป็นพริกสีต่างๆผักสวนครัวไม้จะเป็นถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นไม้ดอกนะคะถ้าเป็นพวกผลไม้เนี่ยต้องเป็นต้นซอยกีบหมูนะคะนี่ต้องเข้าไปในซอยหน่อยค่ะตอนนี้กุหลาบกำลังเยอะมากแล้วก็เป็นตระกูลของว่านสีทิศตอนนี้ก็กำลังมาแถวนี้ก็จะเป็นพืชคุมดินนี่ก็เป็นว่านสีทิศนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้เล็กๆนี้พยัคฆ์หมอกอะไรประมาณนี้ค่ะมาการเลสที่บ้านก็มีนะคะเนี่ยค่ะมาการ์เรตที่บ้านจะมีแล้วก็พยัคฆ์หมอกแล้วก็ดอกกระดาษดอกอะไรประมาณนี้นะคะจะเยอะมากผักสวนครัวจะกระถางร้อยอันนี้แววมายุราค่ะโตง่ายดอกร่วงก็ขึ้นค่ะนี่ก็ต้นหลิวไหมคะอันนี้จะเป็นหลิวแคะนี่ก็คือตระกูลพยัคฆ์หมอกค่ะสวยนะคะสีฟ้าอันนี้เป็นลาน้องวานะคะนี่เป็นกุหลาบที่เป็นแบบสีคล้ายๆด่างๆนะคะลาน้องวาเนี่ยจะเน้นกุหลาบดอกใหญ่ค่ะในใหญ่จริงๆแต่เจอฝนนะคะที่ผ่านมา 4-5 วันนี้เจอฝนกุหลาบเลยเฉานิดหน่อยนี่ค่ะดอกใหญ่นะคะที่เห็นคือดอกใหญ่มากแล้วก็เป็นตระกูลแพเซียงไฮค่ะลาน้องวาก็จะเป็นร้านสุดท้ายในซอยกีบหมูของก็เยอะต้นไม้ก็เยอะค่ะนี้จะเป็นเข็มขาวนะคะหอมๆค่ะหอมมากๆที่บ้านมีก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะใครสนใจผ่านไปหรืออยากไปก็ปักหมุดเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยค่ะต้นไม้7กระถาง100 6กระถาง100กระถางละ20มีทั้งนั้นเลยค่ะผักสวนครัวไม้ด่างก็มีนะคะ